วันธรรมเดียวตุลุงจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาแบบธรรมบรรยายธรรมเที่ยงแท้แน่นอน เป็นธรรมบรรยายแบบปฏิภาณโวหารเด้อโยมเด้อขอบคุณสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์โอ้คืนของปอนหน่อยสุวรรณคุณแม่อานงพรหมเมนี่เพิ่นดังไปไกลสระญาติโยมนะดังไปไกลนะต้องขอบคุณนะป้าน้อยเนะ้ออยู่ดีมีสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนะ้อแม่อานงนะขอบคุณสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักเนะ้อจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะแล้วก็สถานีวิทยุวิทยาลัยสงนครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดไฟหินFM 104.50 ไม่เกิดตัวเนาะอันนี้เปิ้นก็มีคุณอุปการหันความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมจากคืนนะได้ผลนะสถาญาโยมเนาะตุลุงกดติดนะติดอย่างกาแฟเจติดอย่างมูลีกันเนาะเอาได้ฟังเคยได้ฟังว่าวันนี้ตุนนันมาเนี่ยวันนี้ตุเจ้าตุนนันมาฟังอะนะก็ถึงฟังวีวิดีโอหน่อยอันนี้อาศัยทุ่งสื่อแล้วกวาดวัดกวาดว่าไปฟังไปอันนี้มันติดเลยเป็นอู่ยังจะธรรมะเป็นคุมเตะวันนี้นะธรรมะธรรมะคติธรรมเนาะก็เหมือนกันกับศรัทธาก็เหมือนกันเวลาว่าอินตลาเน็ตมันบอดี้กับบัสเทนก็ไอ้นะหรือว่าไฟฝาดดับวิดีโอดักเซฟหอยหาดูโทรหากันวุ่นนั่นนี่นะวิทยุยาบดังตุลุงก็มันไฟฟ้าดับนี่ก็จบข่าวเนอะก็เลยว่าไฟฟ้าดับกานะหรือว่าฝ้าแพะฝ้าผ่ามาบังมาบังในโปโต้ได้มันเตาเสนะกันสอมกรรมเนี่ยมันจะหมกลอยสองลอยเนี่ยเป็นหมื่นนะซะได้เนาะนะของหอมจางในห้องก็จางก็ฟังในนอซะได้เนาะก็ฟังกันไปศรัทธาหลากหลายนะยอมจิตยอมใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเฮาก็ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีหนักหนาป้าปั่น 84,000 พระธรรมกันแล้วก็เฮาได้มาฟังนำฟังธรรมนี่มันหลากหลายบ่น่าเจอนะบางคนติดเหล่าติดได้อื่นนะฟังนำฟังธรรมจากคืนนี้ก็ธรรมเหอจิตใจนะจิตใจอันที่ว่ากระเตืองขึ้นมากระเตืองขึ้นมาว่าลดละเลิกย่างเหล่าก็ได้ก็มีมันก็นำก่อนนะสะดามใจตุลุงนะครูบาอาจารย์ตุนอื่นเปิ้นเปิ้นอู่เลิงเอ๊ะนะแล้วเปิ้นหูโอ้เปิ้นลดละเลิกได้นะสะดาเนาะโอ้มันหายากนะสตาแต่ก่อนเขาจะฟังนำฟังธรรมต้องไปวัดก้าเปิ้นเตดนำเตดธรรมเฮิรนศพก้าไอ้น่ะถึงจะไปได้ฟังนะบ่เดี๋ยวนี้ฟังได้ทุกยามยามคำยามคืนยามเจ้ายามละยามหลายยามบ่ายเหมือนกับตุ๊เจ้ามานั่งอยู่ที่โฮคอมน่ะลงเอ้ยต้องเยี่ยมหยังอ๋อมต้องใส่กันเตียหยังอ่ะต่างว่าน่ะเหมือนตุลุงมาเตดธรรมฟังนี่เนาะมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความแบบว่าขจัดปัดเป่าครูบาอาจารย์ไปมาสวดด้วยดูนะขจัดปัดเป่าเสน่ห์จังไล่อะไรไอ้ขาดนี้ไกลแสนโยดแสนว่าเนอะนำปลาสิ่งติปินมั่งกะละปินมงคลเข่าบานเข่าจองเข่าคุ้มเข่าโห่ครอบครัวลูกหลานตานเต่าอยู่ดีมีสุขเนอะนะอายุหมั่นควันยื่นมีโจกมีใจนะนะเอาละตัวไปอุ่นนักเอาคติธรรมกันเน้อการใช้ชีวิตแบบง่ายๆมีแต่สุขอกสุขใจนะมีเก่าขอเนสนาเน้อจบอันนี้แล้วตุลุงจะติดธรรมนะจะเต้นจบไปเต้นอยู่กันเนาะเต้นอยู่กันข้อที่หนึ่งมีชีวิตอยู่โดยจิตแห่งความหักนี่หักโดยบ่หวังผลบ่หวังผลแล้วก็ยังคุณจะมีนะทันจะมีบ่ต้องปบกับความกรรมว่าความผิดหวังนี่ความแค้นความเสียใจอย่างที่ผ่านมานะครับว่าเฮาทําบุญหวังผลน่ะนะ
ทำบุญไปแล้วก็แล้วแต่จิตใจนะข้อที่สองมีชีวิตอยู่โดยการการให้อภัยนี่แล้วก็คุณตันเนี่ยจะปะว่าคุณมีจิตใจนะมีจิตใจมีที่แจ่มใสตลอดเวลาบ่ปวดเล่ากับอดีตนี่นี่นะอันอภัยเนี่ยมันยากหน่อยซะได้ญาติโยมอภัยมันเตอจังมันเตออีน่ะมันนึงมีให้ตึกหั่นน่ะนะอภัยเนี่ยบ่โกรธบ่แค้นแม้ความอภัยเปิ้นตลอดเวลานี่เนาะข้อที่3มีชีวิตอยู่โดยการฮู้จักตนเองมากกว่าผู้อื่นมากกว่าฮู้จักผู้อื่นแล้วเฮาก็จะพบว่าโอ้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่แก้ไขโดยตัวเฮาทั้งสิ้นนี่ซะดานะข้อที่3ต่อไปก็จะเป็นข้อที่4เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชีวิตเฮามีชีวิตอยู่โดยการหืออย่างป้อเปลงอยู่อย่างป้อเปลงคำว่าป้อเปลงนี่ก็คือเปลงปอนะใช่เนาะอยู่แบบในหลงโลกเก่าปนวะมีความพอเพียงพอดีพอดีมัชฌิมปฏิปทาว่าบ้านนักบ้านน้อยนะมีอย่างก็ปลูกพักปลูกไม้ไปกินไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างไปอยู่อย่างป้อเปลงบ้านลำบ้านลอยแต่ว่าเฮามีความสุขแบบปิ้นหนีปิ้นขามีกินมีใจแล้วหรือจากงานก็ขายเนาะสถานเนาะมีอย่างพอเพียงแล้วเฮาก็จะพบว่าเฮานี่บ่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นโดยความอยากและก็ความโลภบางทีเฮาจะมีความสุขเหลือครับคนอื่นที่เป็นมือมีเฮือนหลังหลงหลงสถานเฮือนหลังหลงแต่ว่ามันโกงในบางทีบางทีเฮาหันมาขี่รถมีหันลายสถานเพิ่มมาหับตุลุงไปอันไปหับตานเนาะรถปุดโตรถใหม่เนี่ยเนาะป้ายแดงนะนั่งยินดีขนาดแน่เนาะโชเฟอร์รถนี่นั่งยินดีขนาดแน่มันฮ้อนไหนเนี่ยกะตุลุงมันยังมาฮ้อนก็มาฮ้อนไฟแนนซ์เลยก็การเฮาปนมาเฮ้ยก็การหอมกาเนี่ยมันได้ขี่จ้างไอ้เนาะปนมานะกาได้กาเสการทำดุมได้ขี่จ้างไปว่านะซื้อว่านะเอามีจองใจมันมีจองใจมันก็ซื้อไว้มีว่าหันก่อนนะพี่น้องเจ้าบ้านโอ้ปนตุกเลยเฮาบ่ยังมีแค่นะอันนี้เปิดเอาเพ่ผลิตดอกเนาะมีอย่างป้อเปงนะโลเนอร์ไปกินใจโบใจบ้านะมีอย่างป้อเปงมีน้อยกินน้อยเอาข้อที่ห้ามีชีวิตอยู่กับความจริงแล้วเฮาก็จะพบว่าจิตของเฮานี่ได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริงโดยบ่ขาดหวังกับสิ่งได้จนเกินไปนี่ไปขาดหวังอย่างเด้อปล่อยวางเนาะศรัทธาญาติโยมข้อที่6มีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้แน่มากกว่าเป็นผู้รับแล้วเฮาก็จะพบกับความสุขลึกนะลึกตีปิ้นอายุวัฒนะจากการให้นั่นเองนี่แสดงเนาะเฮ้ยไปเตอะนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมาเนี่ยของอย่างต่างๆเด้อเนาะแสดงเฮาตานไปก็ได้มาเล่าตานของปราณีตย่อมจะได้ของที่ปราณีตบรรจงเนี่ยของปราณีตตานของดีก็ได้รับของดีนะแสดงญาติโยมทั้งหลายข้อที่7มีเก่าขอสิบขอลงนะถ้ามีชีวิตอยู่อย่างมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเฮาก็จะพบกับคุณค่าของชีวิตที่จะมีแต่ความสะอาดสว่างสงบนี่ถ้ามีสามอย่างนั้นโอ้ยสบายใจสะอาดสว่างสงบนี่นะสุขอกสุขใจแต่ละข้อที่8โอมีเก่าข้อนะสดาเหลือทั้ง2ข้อก็คือมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตคือความคือประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะอนาคตอนาคตยังมาบ่ถึงฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คุณเฮาก็จะป้าว่าชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
ว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดชัดเนาะอีดอกอีนะสดามีความว่าเฮาอดีตที่ผ่านไปแก้ไขไม่ได้อนาคตและอนาคตยังมาบ่ถึงเตอนะเอาปัจจุบันไว้ก่อนนะลงเด้อแล้วข้อสุดท้ายข้อที่9มีชีวิตอยู่โดยการสะสมความดีแล้วก็บุญกุศลนะลงเด้อเฮือนนักขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเฮาจะพบว่าชีวิตของเฮาเนี่ยมีจุยเพราะว่ามีโต๊ะจุยอยู่ตลอดเวลาแน่จบลงไปซะดาอันนี้ขอคิดตั้งธรรมเด้อซะดาญาติโยมฝากฟังไว้โดยเนาะฝากฟังไว้ครับพอออกไม่ออกซะดาญาติโยมทั้งหลายในคติธรรมนำสุขมาเสนอแน่กับซะดาญาติโยมได้ฟังกันไปเอาละเนาะตอนนี้ไปกูเวลาบ่พอปวดสายหลบแหลกตุลุงเจ้าว่าทำกันเนาะสำนวนปฏิหารปฏิหารพินทามาบรรยายเนาะแบบสไตล์แบบว่าเป็นเรียกว่าปฏิพานโวหารนี่นะเอ้าตั้งนะโมก่อนตูไปอุนักอ่ะฟังทำกันนะลงเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังอปมัตตานะมียันติเยปนัตตาปมัตตายะถาปะตานิปะมาตีณโอกาสบัดนี้ตนตัวแห่งตุลุงก็จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องธรรมเที่ยงแท้นะเบอร์ตอบสนองตามความประสงค์ของตันเจ้าภาพเนาะตันเจ้าภาพพร้อมโดยญาติกาวงสามิตรแก้วสหายคำพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ไหนบ้านไกลบ้านไกลทั้งใดก็ได้ฟังจากคืนวิทยุพร้อมอกพร้อมใจกันปิ่นสมณชันสามัคคีบำเพ็ญกุศลเปิดจักอุทิศแผ่กุศลไปหาผู้ที่ลงหลับดับขันไปก็นำว่าต้านต่างหลายได้ทำความดีมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนอซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนะมีคุณฮู้บุญฮู้คุณบัพปมาทขาดบัพปมาทนั้นในชีวิตดังนี้ดำเนินตามภาษิตเบื้องต้นเปิ้นบอกว่าอัปมาโทอมตังปะทังปินอาทิเนอซึ่งเปิ้นแปลเป็นไทยว่าบุคคลใดถ้าบ่ประมาทนี่นะเป็นตั้งแห่งความตีบ่ตายนี่ถ้าประมาทบ่ขาดสตินะเฮาบ่ประมาทกาดห้อมตกอ่ะผู้ได้เตียนผู้ที่บ่ประมาทแล้วนะผู้นั้นนี่เปรียบเสมือนคุณตีคุณตีโออันคุณตีประมาทเนี่ยเปรียบเสมือนคุณตีตายแล้วดังนี้เนาะนะคำว่าประมาทนี่นะสดาคำว่าประมาทประมาโทบาลีเป็นว่าประมาโทเป็นกรรมบาลีส่วนกรรมไทยเป็นนั้นเป็นก่อได้แก่ความประมาทนี่ความประมาทว่าเนอยกตัวอย่างความประมาทหลายอย่างขับรถขับล่ามมีสติขับรถเย็นดีๆนะปุถุยำยักเย็นด้วยนะยำกันเองนะก็ถือว่าประมาทก็ได้แก่ทำใจหอกกึดผวะเอาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะเตียวจะอยู่จะกินจะนึกจะคิดนะจะทำอะไรยังก็ตามแต่งานอะไรยังก็แล้วแต่เนอะจะต้องมีสติคือความระลึกได้ก่อนความระลึกได้ก่อนเสมอนะว่าบัดนี้นี่เฮากำลังกึดหยังอยู่ทำหยังอยู่อยู่ที่ไหน
นะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเจ้าหมู่อยู่กับฝ่ายคนอื่นนี่นะผู้พิจารณาสิ่งดังนี้ก็เป็นสิ่งเตียนสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอดี้ว่าวานว่าเฮาเนี่ยจะทำอย่างนั้นมาจะผิดศีลจะผิดธรรมจะผิดกฎหมายหรือไม่เฮาจะทำสิ่งนี้มันจะดีจะชอบก็หรือว่าเอาทำคนอื่นเพิ่นจะเดือดร้อนก็ไอ้น่ะพิจารณาหรอกโหกึดเอาใจเปิ่นมาใส่ใจตัวนะถ้าคุณเฮาปิ้นอย่างนั้นถ้าคุณเฮาปิ้นอย่างนั้นอย่างนี้เฮาจะสอบหรือว่าเฮาจะเดือดร้อนไอ้น่ะเฮาจะถามตัวเก่าแถมประการหนึ่งเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแถมประการหนึ่งมีความประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีที่ชอบประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตธรรมบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนอะนะสิ่งใดที่ว่าบ่ดีก็หลีกละเว้นเฮสิ่งใดที่ว่ามันสิ่งใดที่ว่าดีก็ประพฤติปฏิบัติตามไปเลยๆดังนี้เป็นต้นเนาะบุคคลใดน่ะลงเนาะบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนี่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะประมาทนี่แปลว่าเลินเล่อตรงกันข้ามผู้ใดมีชีวิตอยู่อย่างประมาทนะปราศจากสติและก็ความระลึกมีความคิดแบบมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ความคิดผิดๆนะหลวงเนอะนะความคิดผิดๆมามิจฉาทิฏฐิก็คือหันผิดปิ้นชอบอ่ะนะเช่นว่าการดื่มน้ำเมาน้ำอมฤตดื่มไอ้อื้อนี่เน็ตนี่นะเนาะอันนี้ก็คือน้ำอย่างว่านะนะเปิ้นว่าหรือว่าเอาได้ไปเสพกัญชายาเสพติดหยังต่างๆเฮโรอีนก็ว่าโก้รู้รู้ไอ้น่ะโก้รู้แต่หรือว่าบางคนเนี่ยคิดว่าการที่ว่าเปิ้นปิ้นหนักเลงอันธพาลเนี่ยดีเนาะเน็ตเนาะเก่งเนาะนะอันธพาลน่ะลูกพี่ลูกพี่นะการว่าบุคคลใดคืออย่างนี้นะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความคิดผิดนะเรียกว่าประมาทประมาทชีวิตดังนี้นะบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายสิ่งใดที่ว่าผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผู้นั้นยังคิดว่าดีนี่นะยังว่าดีก็จัดว่าเป็นเจตสิกกรรมนะเรียกว่าเป็นเจตสิกกธรรมนี่เปิ้นว่าเนาะคือเป็นธรรมฝ่ายบาปเป็นอกุศลเนาะนะเป็นไปต่างอกุศลยกตัวอย่างเช่นคนเปิ้นเขาวัดเขาว่าไปทำบุญรักษาศีลฟังธรรมบางคนก็ว่าคิดไปคุณคุณเขาวัดเขาว่าเชยเนอะโบราณไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะเอาว่าเปิ้นเชยวะหันเปิ้นปิ้นนักเลงอันธพาลเนี่ยเนาะสอบต่อยตีปิ้นคุณอันธพาลเขาในงานไหนก็แตกตื่นหันเนี่ยนะเนี่ยคนนั้นก็ว่าตีคนอื่นไปหันเปิ้นลักเล็กขโมยหน่อยเปิ้นป่นเปิ้นจี้หันเปิ้นกินเหล้าไอ้อื้อเปิ้นด่าปอตีแม่ก็คิดว่าโอ้ผู้นี้นี่เก่งกานักแกเด้อไอ้นั่นเนาะเป็นคนเก่งนะเป็นคนปุตโตเป็นคนโก้รู้เก่งคืออย่างนี้เรียกว่าคิดแปลต่างผิดดังคนเหมือนคนติดตายแล้วเป็นคุณที่คือผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคุณที่ตายแล้วประมาทเนาะประมาทคือตายจากความเจริญเนาะตายจากความเจริญตายจากคุณงามความดีอันความประมาทนั้นนะแบ่งออกเป็น3ประการน่ะหลวงเอ้ย3ประการมีหยังพองคือประมาทในวัย1เนาะประมาทในชีวิต1ประมาทในความบ่มีโรคภัยไข้เจ็บ1นี่3อย่างนี่นะ3ประมาทนะคนที่ประมาทในวัยนั้นก็มักจะเกิดว่าบัดเดี๋ยวนี้ต้นโตแห่งเฮาในยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่นะยังหนุ่มยังสาวอยู่ระบบตายง่ายๆตัวแลหน่อยน่ะอยู่ไปแต่มื้นอยู่ปล่อยให้วันเวลา
ปล่อยหัววันปล่อยหัววันหน้าวันตาเวลาโอกาสมีเวลาโอกาสก็ก้อยเข้าวัดเข้าวาทําบุญสุนทานหักษาศีลดังนี้อันนี้เรียกว่าประมาทประมาทในวัยเนอศรัทธาเนาะส่วนผู้ที่ประมาทในชีวิตนั้นก็มักจะเกิดว่าตนโตเฮานี่ยังมีเวลายังมีโอกาสทําหนักนาป้าป่านนะตอนนี้เฮาก็ยังหนุ่มอยู่นะยังมีกําลังวังชาดีอยู่ประกอบกับบัดเดี๋ยวนี้เฮายังขาดสนเรื่องเงินเรื่องทองอยู่อีน่ะปล่อยเหื่อมีเงินมีทองมากนักก่อนก่อยไปทําบุญรักษาศีลฟังธรรมดังนี้อันนี้ส่วนว่าประมาทในชีวิตส่วนคนที่ประมาทในบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอโลคายาปะละมาลาพาความมีโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาถึงดีเต็มสุขไหนที่สุขเต่าที่เฮามีโรคภัยไข้เจ็บลงเอ้ยเนาะก็มักจะเกิดว่าบัดเดี๋ยวนี้ต้นโตเฮายังสุขสบายอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บมีพยาธิลงกามาเบียดเบียนเตอบ่มีขอบ่มีเวรมีภัยอันใดซักเตอกินข้าวลำกินน้ำลงนะเตียวดีดพื้นอยู่นี่นะวันหน้าวันตามีเวลาก็ก้อยโอกาสหาโอกาสไปทำบุญยังมีเวลาแถมหนักอยู่นี่นะแถมประการหนึ่งเฮาก็ยังเขาก็ยังบ่พร้อมเรื่องเงินเรื่องทองก็ยังบ่เลือดใจเลือดจ่ายเตยเนาะวันหน้าวันตาก่อนเอาไว้หันก่อนนะเอาไว้หันก่อนเป็นยังอ่ะนะเอาไว้หันก่อนเป็นยังอ่ะไอ้น่ะปล่อยมีเวลามีเงินมีทองก่อนนะมาเดี๋ยวนี้ก็ล้างเสาะการล้างเสาะหาเบี่ยเงินทองก็จะไปทำบุญสุนทานหักษาศีลก่อนปล่อยมีเงินมีคำนะก่อยไปทำบุญรักษาศีลกินตั้นขวัดขวาดังนี้เรียกว่าคุณประมาทในชีวิตเนี่ยพระท่านว่าอนิจจาวัฏสังขารานี่อันนี้เป็นกรรมที่ว่าฮิตตลอดกาลหนึ่งกรรมนี้นะบาลีกรรมนี้นะต่อไปขอไหว้สานิมนต์ท่านพระคุณเจ้าแปดรูปได้โปรดพิจารณาผ้าบางสุกุลณบัดนี้ไหว้สานิมนต์นะครับนะทุกเจ้าก็เตียวไปตั้งยังก็จำกรรมใจผ่านในพระเลิงนะก็ว่าพรอบกันอันนี้จาวาตาจังคาลา มันฮิตตลอดการนะแสดงกันไปป่าจ้าในบทเนี่ยนะอันนี้จาวาตาสังคาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคเนี่ยเดี๋ยวก็มอบแม่ผ่ากอดวัดดีโอก่อนหลังน้ำยาตอนนี้โสยาติธรรมโมจะอายังเนตาชิโตเปตานะก็เดี๋ยวก็เตียวปีกมานี้ก็เดี๋ยวก็หมู่เฮาทั้งหลายเอาไปเที่ยวปุ้นึเอาช่วยกันดูขึ้นกองฟ้อนบุแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้จ้าวัดสังขาราสังขารทั้งหลายนิ่มหมันเตงนึหู้ความเงียงไปมาเหมือนในธรรมบนวานนะคือเทวาปีนี้เฮาหมออีนะลุงเนาะไว้เลี้ยวไว้ต่อโหเลี้ยวโหต่อมันปีหน้าเนี่ยแต่ปีนี้ได้จะได้ใจไม่เต้าแล้วจ้าละเกิดไปปูนกันโลกมันจะหนุ่มมาถึงวันนะเหมือนกับตะวันน่ะเนาะมันจะตกไปที่จะหลับเหลมผาไปติกแล้วนะแต่ไหนก็เยอะไปเด้อเนอศรัทธาเด้อแต่กินแต่ตันยังก็ว่าไปนะจะไปประมาทมักยุราชบันไลเฮามาติกๆนะมาลาเนอมันจะเคิดฮอดวันใดมั่วนะบางพองก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาบีบเบียนหืดตายไปเสียก่อนนี่ที่เฮาประมาทนะเช่นว่าตายโดยภัยต่างๆบัดนี้ความตายมันไก่เข้ามาติ๊กๆลงเนาะตายง่ายปิ้นง่ายตายง่ายเดี๋ยวนะก็เลยบ่ได้ทำความดีสักกรรมนี่เรียกว่าเปิ้นประมาทปิ้นยาเลยเฮาหนุ่มอยู่ไปที่ไหนเจอแล้วเด้อน่ะไปสูงคุณเฒ่าก้ามจาก้าเนี่ยไปป่าแฮวป่าจ้านี่สักวันนี่มาถึงคิวเฮานะว่าคิวเปิ้นเฮาไปงานศพต้องคือตลอดเด้อเป็นเปลือกวามสังก้อนี่เป็นอนุสรณ์เปิ้นว่าเป็นมรณสตินี่เป็นมรณสติคือเกิดถึงความตายอันจะมาหาโต๊ะเก่าเฮาวันนี้คิวของเปิ้นเด้อนี่นะสักวันจะต้องปิ้นคิวของเฮาจิได้ไปนอนน่ะนอนที่บนโรงทองโรงเย็นนี่นะเนาะศรัทธาเนาะ
เนี่ยคุณเฮามันจะเขี้ยวขาดไปไหนสถาคุณเฮานี่มาดึงป้อลอยซะคุณน่ะปอมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไปน้อยเนาะอันลอยลอยปลายนี่ก็ก็เลยบ่ได้ทำคุณงามความดีจังบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลผลบุญเปิดจะหือติดโตไปสู่ปรโลกไปน่ะเนาะถ้าเฮาประมาทนี่นะสัตว์ทั้งหลายนี่ยอมปินไปตามกรรมนะยอมหลีกหนีความตายไปปูนนะบ่ว่าจะเป็นคนตุกคนจนคนไหลเขียนใจนะพยากษัตริย์มหาสัตว์เจ้าคุณกวาดถนนก็ตามนี่บ่ว่าจะเป็นคนลำคุณรวยมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ยอมจะต้องมวยหมอดมรณะคือตายเหมือนกันหมดถูกหลูบถูกหนามว่าเปิ่นว่าโตเนาะแต่ว่าจะตายเลี้ยวตายจ้าเต้าอ่านเด้อนะหันกันถึงมื้อถึงวันนี่ฮ้อมฮู้ดูนะว่าเฮาฮู้วันเกิดฮ้อมฮู้วันตายลงเอ้ยจะตายเมื่อใดเฮาจะตายที่ไหนเฮาจะไปตายสถานที่ใดเฮาจะตายโดยโรคภัยไข้เจ็บอันใดไปใจอ่อนนะล้นได้อู่ฟังได้นะฮ้อมตายง่ายแล้วเขาจะปิ้นจะได้จะตายในบุญตื่นนะบุญโฮคอมอ่ะนะลูกหลานตานเต่าไห่ฮอนวอนตุกลีบแวดส่องเนี่ยหรือว่าเขาจะไปดับจิตที่หงยามันบ้านเนสักลายสดานะหรือว่าตามถนนโหนตั้งเปิดหนังสือพิมพ์ปกเนี่ยมันแล้วแต่กรรมไผกรรมมันเพราะเฮาฮู้วันเกิดบ่ฮู้วันตายเนอะนะวันเกิดฮู้แต่บ่แน่จริงวันตายจักมาวันใดไผก็ถึงบ่ฮู้บางคนนี่สถาเนาะอยู่กับลูกเต่าเมแปงนะอู่มนจ้าวันกินข้าวแลงกันยังหลินยังโนกันอยู่หยอกล้อหลินกันอยู่เฮ้อลุงเจ้ามามีกระด่างเกิกเดิกอย่าสถาเอ้ยพองก่อนรับตายกำทางใกล้นะเป็นอย่างอีกก็มีนะสถานะบางคนก็หันหน้าเมื่อเจ้ากังวีกังวันเสียงบุญไปอีกก็มีอันนี้แหละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอ่านความตายชายนารีนั้นหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วประชาก็โวยสระไปกูมันเถอะไปกูมันมาถึงเมื่อใดเขาก็พร้อมคะแนนว่าเขาสออันปลาไทยางวันในล้นเนอะไม่ลงไม่เออปลาไทยางอ่ะหัวปลาไทยางเขาหอหนักอ่ะนะเป็นปลาไทยางเป็นสะเบงต่อตั้งไปตั้งหนาสัมพรมบนจะตายแต่ลูกหลานมาไห่แวดส่องเอาจะตั้งมาเอามาใส่มือหิแม่กำไว้แม่โอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกตั้งหลายสออาจะตั้งเอามาหอมือแม่เนี่ยได้หมื่นปลายก่อนกันมันเกิดมันข้างที่ไหนก็จ่ายไปหน่อยแม่เนอะว่ายามาเป็นดีมีหังยามเปิดกินได้ไปปีนยามเมาหือเปิ้นนะวันนี้หัวเปิ้นจะตายอยู่หันแล้วก็มืนปลายกันนี่มึงก็ไอ้แมงงบแงบกันเดี๋ยวถอดจิตอ๊อกอันนี้บดควัดเอาจัดเว้ยกูเปิ้นเอามือแตกอ่ะควัดเอามาจัดเว้ยอ่ะเอาอีกข้ามามึงเอาไปเอาบายเก้าเอาไปแบ่งกันนี่อันว่าความตายนั่นนะสัทธาญาติโยมทุกรูปทุกแห่งทุกคนเนอะแล้วบ่ว่าจะมีเวลาแล้วยังว่าบ่มีเวลามีเวลาวันยามนะเอาแน่เอานอนบ่ได้นะยิ่งสมัยนี้ก็มักจะตายกันง่ายๆว่ะในธรรมบรรดานะบางทีก็อู่กันอยู่ในรถอยู่ในบ้านแล้วก็ตายก็มีนี่อีหลอบางคนเนี่ยไปสอดลาป่าไปขึ้นดอยเหวหลิงจ้อยดอยจันก็ไปตกตายก็มีนะตกดอยตายก็มีซะดาบางพองนั้นก็ไปตกเก้าไม้ตายบางพองก็ไปถูกเปิ้นขาตายบางพองก็ไปกินหญ้าตายมัดคอตายบางพองก็ไปกับรถกับลาตกน้ําตายบางพองก็ขี่รถประมาทแสลบตายก็มีถูกรถชนตายโอ้มีหลายเนาะซะดาเด้อแล้วแต่กรรมไปบุญมันนะพองก็ขับรถไวยิงล่ำนี่นะรถพลิกความตายไปก็มีพองกอดตายโดยอุปัตตวเหตุเพศภัยหลายตั้งหลายตายโดยเพศภัยนะอันมีความตายนี่มีมา มีมากมาย มีมากมายบ่อาจจะนำมากล่าวหือเสียงสุดในที่นี้ใดเนาะ
คนที่ตายไปโดยอุบัติเหตุนะส่วนมากก็จะมาจากความประมาทเนี่ยลงเอ้ยประมาทเนี่ยนะขาดสติสัมปชัญญะยิ่งก็ความระลึกนึกถึงนะเปิ้นว่าขาดสติสัมปชัญญะความระลึกนึกคิดปิ้นส่วนใหญ่อันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเอ้ยควรเฮานอกจากจะความประมาทที่กล่าวมาแล้วซ้ำยังเพิ่มความประมาทไปแถมยังดุก็เติมไอ้อื้อไปกันเนาะใส่ไอ้เวิงไปหน่อยปุดต้นน้ำอมฤตน้ำปุดมันกาแข็งแม่มจนากานะก็ไม่ได้ใส่แม่น้อยเนาะมาดมคุณมอกซาวนี่มันโกดมันใจใหญ่กันกินกันแล้วเนาะสมมุตินะในร้านเหล่าตองเนาะไม่ยานเนอไม่นางไม่นางลุงมาชีดอันเฮาไปหน่อยก็ตู้มาเจ้ากำมันสว่างแล้วนะเงาสกตกอย่างไก่ปิ้นหาโอ้เฮาเป็นหนีบ่เนี่ยไปเล่งเขาในเสียงร้อยปลายนี่สหานี่เนาะไม้อันนี้เนี่ยคณะมากินเนี่ยมันใจใหญ่แล้วเนาะน้ำอมฤตนี่หรือบางคนนั้นก็ไปเสพยาเสพติดไปแถมเติมความประมาทนะทำให้เสียสติขาดความยับยั้งบัพปิจารณาก็เลยไปเกิดแห่งภัยพิบัติเนอะไปเกิดไปให้เกิดภัยพิบัตินำมาซึ่งความหายนะนะคือต่างชิบหายเนอะปากกันตายตายกันบัดตายก็กลางเลิงเนี่ยเป็นไว้นะคนดังพิ้นข่าวมาเตียหูได้หูได้หันกันเนาะนะการอยู่เสมออันนี้แหละญาติโยมดันร้ายความประมาทนะตีพระทันวาตีพระทันวาเป็นทางแห่งความตายประมาทในความแห่งความตายเนาะผู้ไม่ประมาท ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายดังนี้นะหุ่นเฮามัวเมาประมาทในชีวิตนั้นถึงว่าตัวบอดตายก็เปรียบเสมือนคุณติดตายไปแล้วเป็นเรียกว่าตายทั้งเป็นนะเวลาเฮาประมาทด้วยนะเปรียบว่าตายทั้งเป็นแล้วก็คือคุณติบอดประมาทคุณติบ่ได้สร้างคุณงามความดีและก็ประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วมให้แก่สังคมและตนเองเนาะเกิดมานี่คือได้สร้างคุณงามความดีสักอย่างซ้ําหลายไปกว่านั้นบางคุณนี่ยังประมาทปฏิบัตินอกฤทธิ์นอกหอยแต่ทำแต่ความชั่วทุจริตก่อความเดือดร้อนแก่สังคมส่วนรวมก่อกรรมกระทำเวรแต่บาปหยาบจ้านะบางคนบ่ฮู้จักคุณปอคุณแม่ปอแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็วังจะให้ลูกได้ดิบได้ดีส่งลูกไปหำไปเห็นหนังสือตัวเจ้าหื่อลูกเนี่ยเป็นคุณดีอุตส่าห์หาเงินหาทองจะกินก็บานากินจะใจก็บานาใจหิฮอเหมือนลูกเป็นเทวดาเนี่ยเอาหื่อลูกซ้ำการทำการเฮนก็บ่เอาในเลยวะนะบางคนเนี่ยก็นี้ห้องเฮนแอลดูเอาเงินที่พ่อแม่หามาเนี่ยดูหยาดเหงื่อเผื่อแรงงานน่ะเอาไปใจไปเสี่ยงเตียนบัดดิบบัดดีคบเจ้าหมู่เจ้าฟุ้งพ่อแม่ก็ไหววางใจว่าเดี๋ยวนี้นะแต่งไปโอดพี่น้องชาวบ้านเอ็มมันอยู่ปริญญาปุระเนินมันเฮนปริญญาบ่น่ะคือก็เมื่อมันจบมามันก็จะเข้าไม่มาทำงานในทกช.ก็วาดวิฟันวิมานนะเนาะมันเฮนดีแต่ลูกเฮาในนาไอ้น่ะเนาะโอดพี่น้องชาวบ้านที่ไหนได้ลูกสัมมาเลเทเมาฮบเพลินฟุ้งกินแอลแอลนะเขาครับเขาบ้านระวังเนอะเนาะกันครูถามว่าเอานายทำไมไม่มาโรงเรียนอ่ะโอ้ก็ไปจุยปอเขาหน่ะมันขืนน้ำยายอ่ะมันมีไผอ่ะผมก็เลยไปขืนน้ำยายจุยปอแม่ดีมากได้สามคะแนนเนี่ยคู่ไปหูเนาะมันก็ไปจุครูพองอีกก็มีแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่ประมาทในชีวิตในบัดดี้เนอะอีน่ะจุหลอกปอหลอกแม่หลอกครูบาอาจารย์ฉะนั้นท่านสาธุชนต่างหลายเฮาเกิดมาหนึ่งชาติอย่าได้ประมาทในชีวิตมันพิจารณาอยู่เสมอว่า
สิ่งได้สิ่งสิ่งได้ดีสิ่งได้บ่ดีก็คือหลีกเว้นเสียจากสิ่งอันนั้นสิ่งอันเลวร้ายอันบ่ดีต่างหลายนะอันมีอันตรีพิษจากกองธรรมกองศีลกองธรรมพิษจากจริตปาเวณีดีงามของเฮานะแล้วก็มาปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์จะนาเป็นประโยชน์อันตรีจะนำความสุขความเจริญสู่ตนเองและส่วนรวมเช่นจอยเหลือเปินมนุษย์รวมจาด้วยกันผู้ที่เปินตกตุกได้ยากเนาะแล้วก็ดำลงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่หักของหมู่เฮาจังทั้งหลายบุคคลใดถ้าคิดใดแล้วก็กระทําเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทนะบ่ตายจากความเจริญเนอะหรือว่าเป็นผู้ที่มีอมตะธรรมคือธรรมอันธรรมหื่มมนุษย์บุคคลที่บัดตายไปดังนี้ดังตีตุลุงได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมเที่ยงแท้มาก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็จะขอสมมุติหยุดที่ลงปงไหวเปงเตาอีเนอเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุเอาแล้วจบลงไปศรัทธาญาติโยมธรรมเที่ยงแท้แน่นอนก็สรุปแล้วก็คือว่าบ่ฮู้ประมาทกันน่ะซะดาเนาะบ่ได้ประมาทตะประมาทสักอย่างเด้อศรัทธาจะไปประมาทกันนะอยู่กันช่วยเหลือสังคมกันไปจะเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะได้กินได้ทานกันไปก็เป็นมรดกธรรมเนาะศรัทธาธรรมบรรยายแบบปฏิภาณโวหารเด้อก็จบลงไปเนาะอ้าวตุลุงก็ว่าจะประกาศข่าวสารงานบุญสักหน่อยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายข่าวสารงานบุญนั้นก็มีอยู่นะที่จะได้ประกาศก็วันที่9นั่นแหละนะวันจันทร์นี่แล้วที่เฮาจะได้ลมเด้อลมโตกันเฮาไปกินเป็ดตาลกันปุ้นที่ลำปางเนาะที่ลำปางก็มีอยู่2ตีอ่ะนะ2ตีตัวกันก็คือแจ้งนำเรียนครูบาอาจารย์ประสงค์เผยแผ่ธรรมะต่างสถานีวิทยุทุกสถานีคืนเครือข่ายสีขาวถูกหลูบแล้วก็ขอเจริญปรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านก็เนื่องโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมาพระราชธรรมาลังการอดีตปนปิ้นเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารเน้อแลก็อดีตนั้นปิ้นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เปิ้นได้ถึงแก่มรณภาพลงไปนะในคราวนี้นี่ก็หลวงปู่เปิ้นมีคุณูปการต่องานเผยแผ่คณะสงฆ์อีกตั้งขึ้นสถานีวิทยุมจล.ลำปางคืน 106.50 นะตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารเนี่ยนะได้รับสัญญาณเผยแผ่ธรรมะของครูบาอาจารย์เชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ญาติโยมจังหวัดลำปางมากมายหลายพื้นที่และก็ประกอบไปด้วยสถานีวิทยุคือความสำคัญกับการงานเผยแผ่ธรรมะสนองงานคณะสงฆ์หลับใจสังคมด่านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องนะเปิดความกตัญญูฮู้กานะสร้างความศรัทธาต่อประชาชนจึงขอนิมนต์และก็เชิญชวนญาติโยมรวมทำบุญอุทิศถวายแด่หลวงปู่ตั้งกองทุนบำรุงสถานีคืน 106.50 โดยของวัดบุญญาวาสวิหารตามกำหนดการดังนี้เนาะวันจันทร์ที่เก่าในเดือนสดาตุลาคม66นี่นะเวลา8โมงนี่ก็ตั้งเพื่อกะตั้งด้อยรอตั้งเพื่อนาก็ล่อมุนนี้นะ8โมงก็ล่อมุนออกเดินทางไปที่จังหวัดลำปางไปที่จังหวัดลำปางไปกินข้าวตอนบุญอ่ะนะไปฉันเพลกันดีไปรวมตัวกันพันฉันพัฒหันเพลกินข้าวตอนกันที่วัดบันพศสถิตจังหวัดลำปางอำเภอเมืองเด้อรวบรวมปัจจัยหอยต่างกองทุนน่ะ2กองเด้อ2กองบุญก็แปลงไว้2ซองน่ะลงเด้อ
ก็สองกองทุนนี่ก็กองทุนนั้นก็เขาจะได้เอาถวายอุทิศถวายแด่หลวงปู่พระราชธรรมลังกาเนอและทั้งกองบุญนะก็สนับสนุนเผยแผ่ธรรมสถานีวิทยุมจล 106.50 เนอจึงขอแจ้งมานะก็หมายความว่าเฮาก็จะมีการไปกันวันดีเก่าเนอซะนะเนอวันดีเก่าก็เกมคูณเกมลดกันไปตั้งเวงป่าเป่าก็โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระคุณในวิศีลสังวรจ้าเนาะในเมตตาธรรมหลวงปอใหญ่เฮาหลวงปู่คุบาดอยอันนี้แน่นอนอ่ะพระครูปฏิภาณธรรมทินนะก็ถึงคณะเขาเปิดนะท่านมหาเสาแก้วเขาตั้งคุบาสีหมื่นเขาเนี่ยหลายท่านนะจะมากันเนาะก็หลากหลายจะไปกันหลายเนาะปะกันเนอในวันที่เก่าตุลาเนาะก็ตุลุงตักตังลายสักหน่อยนะมีแม่อุ้ยน้องล่ะตักมาตังลายแม่ยายจันเรือนใสจากเวียงตาการนะโยมยุพินหอมอลาปีน้อยจากแม่หยวกกลางเวียงเชียงใหม่นะสระกลางฝั่งชัดเจนดีวัดเหล่ามนทาทิพย์อาจารย์วันใหม่เนอะนะวันที่8ที่9ที่9ก็จะไปนะแล้วก็สนบ้านสนโดยหลอดด้วยเนี่ยลายมันก็มีลายอันนั้นก็ศรัทธาอยากจะเปิดสายทรงแลนี่ทําแท้นะกําเดียวก็มาเปิดสายรอบ2เนาะวันนี้ทํายาวไปหน่อยอันนั้นก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันศีล8คําเดือนแฮม8คําเหลือทั้ง2 3ศีลน่ะหลวงเด้อเพิ่นจะออกวาสาแล้วนะจะออกวาสาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพิ่นมาให้แล้วก็ฮับไปก่อนเนาะเจริญพรครับกราบนมัสการครับพี่อาร์เนาะครับชัดเจนนี่ครับผมพ่อเก้าสิบสี่ครับอ๋อชัดเจนนะคุณโต๊ะเป็นไงตรงนี้ครับพ่อวันนี้เป็นบ้านข้าบ้านสินของมูทะเลครับท่านที่ไปฟังธรรมโอ้โหดีแล้วดีแล้วขอบคุณพี่อาร์เนอครับกราบนมัสการครับจ้าตุ๊กพี่อาร์ไปมาเจิมก่อนแล้วอ้อมซ้ายเจริญพรจากเจ้าคนรู้เสียงยังไงตั้งได้ไหมแหมแม่หน้าเจ้าโอ้แม่ลาไม่ห่างกะเจ้าโอ้แม่ลาไม่ห่างบ้านไม่ห่างเนาะรอฟังกูเจ้าอ่ะคือหลวงดีกับฟังไปหงายหน้าก็ดีดีทุกอย่างเนาะดีกับดีกับนะกันเจ้าชัดเจนดีนะแม่เนาะเจ้าบุญทางสาแม่หลานเนาะดีสุขถ้าปิ้นไปได้ก็วันนั้นก็มากินมาตานด้วยกันมีนั้นก็เอามาห่อขอมาสู่จู้กันไปเพราะว่าในวันที่เก่าก็จะมากันหลากหลายตั้งเวงปะเป่าตั้งบ้านพี่ไอ้เขาจะมาหลายกะท่านอาจารย์พระครูปัลลัตนัตพงศ์ปยฟอนมาก็ไปหูเจริญปอนแม่จ้าพระครูจ้าพันยาเล่แม่เลือนแสนต่อเนาะจ้าพระเจนดีแม่โอ้โหดีกะฟังเสียงเดินเลยจ้าพระเจนดีแม่โอ้ขอบคุณแม่หลายๆเนอะจ้าจ้าแม่เลือนเพิ่งก็ฟังตลอดอ้ามสายเจริญปอนโอ้โหเจ้าแม่อยู่ตรงไหนแม่ยังนิดบ้านปุ่งน้องเจ้าก็แม่นิดอ่ะเจ้าฟังอย่างนั้นปุ่งน้องเนาะปุ่งน้องก็บ้านก็มองนาบุญด้วยนะเจ้าวันที่เก้าก็ได้ไปเนาะไปเป็นยังฟังถ่ายสดเหรออันท่านมาหาบุญจะถ่ายทอดเนาะเจ้ามันได้หันละมันได้ยินละเป็นยังเป็นยังเนาะเวลาทรงแล้วตุลุงหมดเวลาจะบุญหักษาเนอเดี๋ยวฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะเดี๋ยวมาว่ากันต่อเนอเจริญปอนเ
ิยังวิหรติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกามิสุขามสุขัลลิกานุโยโคหีโนคัมโมปุถุชนิโกอนาริโยอนาตสันนิโตโยจายังอัตกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสัพพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยามปิชังนลภติตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตระปินันทินิสัยยะทิตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธ